ไฟป่าเป็นแค่ปลายเหตุของต้นเหตุปัญหาซึ่งมาจากการทำมาหาเลี้ยงชีพการไม่ใส่ใจในมลภาวะทางอากาศยังไงก็ต้องแก้เชิงโครงสร้างไม่งั้นไฟกลับมาทุกปีแน่นอนแล้วทุกปีกลายเป็นว่าประชาชนต้องมาระดมเงินกันเพื่อหาเงินเรียรายบริจาคไฟมันกระจายทุกวันดับจุดเดิมไปจุดใหม่ก็เกิดขึ้นวันละ400จุด500จุดแล้วที่น่าตกใจก็คือบางจุดซึ่งไม่เคยไหม้มาเป็นเวลา20กว่าปีแล้วก็เกิดการไหม้ขึ้นของป่าที่นั่นทั้งหมดนี้มันเป็นตัวแปรรวมกันหลายๆอย่างหนึ่งคือตัวแปรดั้งเดิมคือเรื่องของประเพณีการเผาเพื่อหาของป่าก็ดีเพื่อทำไร่บนดอยก็ดีหรือบางทีเผาเพื่อไม่รู้อะไรเผาประชดสังคมก็มีเหมือนกันครับทั้งหมดทั้งปวงมันลิงก์กันเป็นทั้งปัญหาเศรษฐกิจปัญหาการเมืองปัญหาสังคมเพราะว่าการที่คนต้องเผาไฟกันเนี่ยในป่าแถวภาคเหนือก็เพราะว่าเพื่อทำมาหากินนะครับถ้าไม่มีการแก้ไขปัญหาเรื่องเศรษฐกิจตรงนั้นชาวบ้านก็ยังทำต่อไปนะฮะถึงแม้ว่าจะมีการรณรงค์ให้ชาวบ้านตื่นตัวเป็นจำนวนมากซึ่งเท่าที่ผมคุยดูชาวบ้านจำนวนมากนะครับตื่นตัวเรื่องนี้แล้วไม่ทำแล้วแต่ก็จะมีคนส่วนหนึ่งที่เขารู้สึกว่ายังไงเขาก็ต้องทำเพื่อทำมาหาเลี้ยงชีพเข้าไปแล้วก็ลิงก์กับเรื่อง climate change ด้วยความแล้งมากขึ้นความร้อนมากขึ้นเช่นเดียวกับที่ออสเตรเลียทำให้ไฟป่าที่เกิดขึ้นแล้วควบคุมได้ยากขึ้น 3-4 อาทิตย์แล้วที่คนภาคเหนือต้องหายใจเอาอากาศซึ่งเป็นพิษมากๆเข้าไปทุกๆวันเรารู้ดีว่าอากาศพวกนี้มันโอ้โหมันโหดจริงๆเราทำการศึกษามาพอสมควรเรารู้ว่ามันทำร้ายเด็กทำร้ายปอดทำร้ายผู้ใหญ่คนแก่ขนาดไหนแล้วมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์นะครับการมีอากาศที่ดีหายใจซึ่งในช่วงตอนเราเด็กๆเราไม่เคยคิดเลยว่าตอนนี้อากาศก็มีราคาของมันแล้วนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องตีคองร้องเปล่าให้สังคมหันมาสนใจไฟป่าเป็นแค่ปลายเหตุของต้นเหตุปัญหาซึ่งมาจากการทำมาหาเลี้ยงชีพการไม่ใส่ใจในมลภาวะทางอากาศแล้วก็การที่เราไม่สามารถเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านได้ในเรื่องของการเผาไร่ต่างๆสิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาที่เกินกว่าการที่ประชาชนทั่วไปแก้ไขกันสิ่งที่เราทำได้คือให้ความสนใจมันและเป่าประกาศให้ทางรัฐต้องมาสนใจด้วยแล้วก็ไม่ใช่ทางรัฐอย่างเดียวต้องให้ธุรกิจเอกชนทั้งหลายซึ่งมีอิทธิพลในการสร้างไร่พวกนี้สร้างเกษตรกรรมพวกนี้ต้องรับผิดชอบต่อมาตรฐานทางสังคมในระดับใหม่ที่คอนเซิร์นเรื่องมลภาวะทางอากาศเป็นอย่างมากด้วยผมเองเป็นเหมือนประชาชนคนหนึ่งซึ่งสนใจเรื่องนี้แล้วก็เอิญมีพื้นที่สืบแล้วก็รู้สึกขับแค้นในใจนิดนึงว่าทำไมมันไม่หายสักทีวะไฟอย่างนี้มันอยู่กันเป็น10ปีแล้วคุณอย่างนี้อยู่เป็น10ปีก็เลยพยายามพูดออกไปให้คนสนใจกันตอนแรกผมเดินทางเนี่ยผมสนใจแต่เรื่องมนุษย์เรื่องสังคมมนุษย์แต่ว่าในเรื่องภัยธรรมชาติและความเสื่อมโทรมมันเห็นได้เองโดยไม่ต้องพยายามฮะยกตัวอย่างได้เช่นจากไปเห็นน้ำแข็งที่แถวขั้วโลกที่แต่ก่อนคนเขาเดินข้ามมันได้สบายๆอย่างเงี้ยมาปีนี้ผ่านไปแค่ 5-6 ปีตอนนี้เดินไม่ได้แล้วเพราะไม่มีน้ำแข็งปุ๊บมีเขาก็ไม่มีที่หาอาหารก็เป็นห่วงโซ่อาหารแบบกระทบเป็นทอดๆกันไปจากเดิมที่เราเรียนมาในหนังสือหรืออ่านอาจจะเคยอ่านนู่นอ่านนี่มาอะไรเงี้ยพอมาเห็นกับตาตัวเองแล้วเข้าใจผลกระทบที่มันรู้สึกได้จริงๆในระยะสั้นจริงๆเนี่ยมันก็เลยเบนเข็มการทำงานและความสนใจมาในเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นวิกฤตมากๆจริงๆแล้วทุกๆอย่างที่คุณรู้จักจะโดนกระทบโดยโลกร้อนอาทิเช่นเดี๋ยวอาหารที่เรากินกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์หรือว่าจะเป็นพืชผักนะครับหนึ่งคือราคาจะแพงขึ้นเพราะว่าน้ำจะน้อยลงทั่วทั้งโลกนะครับต้นทุนก็จะแพงขึ้นแล้วสองคือคุณภาพของอาหารสารอาหารที่มีอยู่ในตัวพืชทั้งหลายเนี่ยก็จะน้อยลงด้วยเพราะว่ามีคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศมากขึ้นนะครับทำให้การสังเคราะห์แสงของพืชเนี่ยมันเพิ่มพวกสารที่แบบไม่ใช่สารอาหารที่ดีใช่พวกแป้งพวกน้ำตาลเข้ามาในพืชมากขึ้นอะไรเงี้ยคือพวกนี้มันเป็นวิทยาศาสตร์ที่อธิบายค่อนข้างยืดยาวนิดนึงนั่นยังไม่รวมถึงภัยอย่างพายุซึ่งรุนแรงขึ้นน้ำท่วมซึ่งมาบ่อยขึ้นด้วยอุณหภูมิที่สูงขึ้นของโลกแล้วคำว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นมันเป็นตัวแปรที่นำไปสู่ผลกระทบโดมิโนที่ไม่ใช่แค่เรื่องร้อนขึ้นอย่างเดียวแต่เป็นภัยธรรมชาติซึ่งรุนแรงขึ้นมันเป็นผลกระทบชัดเจนนะครับที่มาจากการกระทำของมนุษย์คนไทยตื่นตัวน้อยมากครับคือเราตื่นตัวเรื่องสิ่งแวดล้อมเยอะนะครับเรื่องการรักษาพื้นที่ป่าเรื่องการเก็บขยะพลาสติกในทะเลซึ่งเป็นเรื่องดีเพียงแค่เรื่อง climate change หรือโลกร้อนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใหญ่กว่าเรื่องสภาวะของสิ่งแวดล้อมซึ่งมันลิงก์โดยตรงกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของทุกประเทศในโลกเช่นการเปิดแอร์ทุกวันการขับรถไปทำงานสู่การเพิ่มภาวะโลกร้อนไปในตัวเนี่ยเรายังมีความตระหนักค่อนข้างน้อยในขณะที่ประเทศในยุโรปอย่างอังกฤษเขาถือว่าเป็นสิ่งที่ทุกอย่างในระบบของประเทศเขาต้องคิดสิ่งนี้เข้าไปด้วยเพราะว่าทุกอย่างปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเท่าไหร่ขณะที่บ้านเราอาจจะคิดเรื่องแบบขยะอันนี้ลงผืนทะเลไหมพลาสติกมันย่อยสลายได้ไหมซึ่งเป็นเรื่องดีแต่มันเป็นคนละเรื่องกันแล้วการสื่อสารของสื่อมวลชนอย่างผมหรืออย่างใครก็ตามแต่ก็ต้องเคลียร์ในเรื่องนี้ว่า
เรื่องโลกร้อนเป็นเรื่องที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันทั่วโลกแล้วเราเป็นหนึ่งในชุมชนโลกถ้าเราไม่แก้ไขพอมาถึงจุดที่กลับหลังไม่ได้แล้วเนี่ยความเปลี่ยนแปลงมันจะรุนแรงและโหดร้ายแล้วคนที่จะเดือดร้อนจะมีมากมายมหาศาลทั่วโลกจริงๆ